จ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในพื้นที่ป่าบริเวณบ้านแก่งกุลาตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลังเกิดไฟไม่ป่าขึ้นใช้เวลาดับประมาณ2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพิษณุโลกที่กลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งโดยวันนี้วัดได้51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพที่จังหวัดลำปางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลำปางลงพื้นที่รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางซึ่งอยู่ติดกับดอยพระบาทโดยขอความร่วมมืองดเผาและแจ้งเบาะแสผู้ที่ลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าพร้อมจัดกำลังออกล่าตระเวนเพื่อป้องกันทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้มี10จังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาตากสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกค่ะ